ก็ได้ดูจบกันไป2ตอนแล้วนะครับของซีรีส์ Alchemy of Soul ในภาคที่2นั่นเองครับผม mm. ก็ตอน2ตอนที่ผ่านไปนี่ครับหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันเร่งๆหรือเปล่าวะเนื้อเรื่องนี่มันดูเร่งๆซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูเร่งนะแต่ว่า บางคนก็บอกว่าเฮ้ยที่มันเห็นดูเล่งๆนี่ก็เพราะว่ามันเกินนําเรื่องมันตั้ง20ตอนในซีซั่นหนึ่งแล้วไงเออครั้งนี้มันก็เลยเร่งเลย10ตอนจบเลยแต่ผมรู้สึกนะครับว่าต่อให้เปน็นซีซั่นสนี่มันก็ไม่ควรจะ10ตอนนะมันก็แบบน่าจะสัก16ก็น่าจะพอดีนะครับแต่แต่ซีซั่นก่อนนี่ยีตอนเลยนะถือว่ายาวพอสมควรนะครับวันนี้ผมก็จะมาพรีวิวเอพิโซดที่3นะแป๊บๆก็เอพิโซดที่3แนละ้ว ซีรีส์เนื้อเรื่องเร่งไม่เร่งไม่รู้แต่รู้ว่าไอตอนหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันใช่หรอวะเวลาผ่านไปไว้ายวยดูในไกลทีเอาครบชั่วโมงครึ่งแล้วเหรอไอตอนหนึ่งอ่ะชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงยี่สิบหกอ่ะนิดๆเนี่ยก็ชั่วโมงครึ่งเลยแบบรู้สึกผ่านผ่านไปเร็วมากตอนที่สามนะครับฉากเปิดเรื่องก็จะเป็นที่จางอุกนะยังอยู่ที่งานประชุมจอมเพศอยู่จางอุกนะครับบอกว่าเฮ้ยนี่เมียข้า แต่งเราแต่งงานกันแล้วใครกล้ามายุ่งเดี๋ยจะเจอดีตอนนี้จางอูแ๋แกแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะไม่มีใครสู้แกได้เลยนะถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็เราก็จะได้เห็นนะครับว่าก็มีคนพยายามที่จะขัดขวางจางอู๋แล้วก็โดนกระทืบด้วยสายลมแบบแค่กระดิกมือก็สามารถเอาชนะได้หมดแล้วและภาพก็ตัดมาที่นางเอกสายลุกเจ้าเก่าครับกลับมาที่บ้านจางอู๋แล้วก็เป็นสายลุกต่อเหมือนเดิมจางอูกก็บอกว่าเฮ้ยเดียว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 อันนี้นี่คิดจะทําอะไรเหรอ แล้วก็เราก็จะได้เห็นนะครับฉากที่จินมูนะตัวร้ายของเรื่องที่พี่แกก็ไม่รู้ว่าพี่แกจะมาร้ายแบบไหนนะครับเพราะว่าตอนในภาคน,นี้นี่มันก็จะมีไอ้พวกวิญญาณอะไรเงี้ยมาซึ่งจินมูนะครับก็ได้ไหวหวานให้สำนักชรบุกวันของพี่แกไปทําการสืบเรื่องของจินบูยอนนะและคราวนี้เราก็จะได้เห็นฉากต่อมานะครับนั่นก็คือทาง โซอีนะครับซึ่งโซอีนี่เป็นตัวละครที่เจะว่าน่าสงสารก็น่าสงสารนะเพราะว่าไม่ใช่น่าสงสารในบทนะน่าสงสารที่ว่าในในชีวิตจริงอ่ะในโลกของเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครกล่าวถึงโซอีซะเท่าไหร่นะสงสัยแบบโดนแย่งซีนไปจนหมดนะเป็นตัวละครที่เหมือนจะมีตัวตนก็ไม่มีตัวตนนะครับแต่รู้ว่าโซอีนะครับก็แบบอยู่ตั้งแต่ตอนที่1แล้วก็ตอนที่2แล้วนะครับและคราวนี้เราก็จะได้เห็นฉากต่อมานะครับนั่นก็คือ ซอยุนกับทางจินบูยอนได้บังเอิญมาเจอกันที่หมู่บ้านแกมาไม่รู้ว่ามาเจอกันอีท่าไหนนะครับแต่ว่าที่นี่อย่างหมู่บ้านแกมาก็คือไอหมู่บ้านนักเวทนั่นแหละเจอไอซอยุนยังไม่พอเจอราชทายาทโกวอนอีต่างหากคิดว่าเป็นขันทีขอตังค์นังเอกอยากกินหมูย่างใช่ไหมแต่ว่าไม่มีเงินหันไปข้างๆหางอ่าวเจอขันทียืมเงินซะเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับจิน อะไรบางอย่างคล้ายกับกรรมยานซึ่งตอนนี้จินมูมันก็จะมีกระดิ่งไอเรียกผู้แปลวิญญาณเียนะแต่ไม่รู้จะใช้เมื่อไหร่แต่พี่แกมีของเล่นใหม่ก็คือกรรมยานเรียกวิญญาณนะครับก็คือจะสามารถเรียกวิญญาณของนักสู่มาล่อลวงทางจางอุกได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอวิญญาณที่พี่แกหมายถึงนี่มันหมายถึงอะไรนะครับฉากต่อมาแล้วก็จะได้เห็นนะครับทางหยกใช่ไหมสีแดงของจางอุกซุ่สีแเงมันจะอยู่กับทาง มูด็อกแต่ว่าไอ้สีน้ำเงินไม่รู้ไปไหนได้เกิดสองแสงขึ้นมาแล้วก็ไปพบกับใครบางคนที่สุสานของมูด็อกแล้วก็เหล่าคนที่มูด็อกฆ่าไปสุสานมันก็จะกองรวมๆกันอยู่แถวๆนั้นแหละแล้วก็จบอาพรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับโอ้โหแป๊บๆผ่านไป3ตอนแล้วแหมยังไม่อยากให้จบเร็วๆเ,เลยนะครับแต่ว่ามองอีกแง่หนึ่งก็อยาก มองอีกแง่หนึ่งก็อยากดูเร็วๆแต่ก็ไม่อยากให้จบเร็วๆเหมือนกันอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี